ยังไงยังไงออกมาสโนมันเละเทะไปหมดแล้วมันเละเทะไปหมดแล้วจะหยุดได้หรือยังฮะจะเอายังไงเฮ้ยเฮ้ยคือป้าป้าปวดหัวไม่พอใช่ไหมคือจะต้องยังไงฮะแล้วดูแล้วดูหยุดได้แล้วเฮ้ยอะไรโอ้โหนี่คือเควินกำลังวิ่งไล่อยู่นะกำลังวิ่งต้อนสโนว์นะมาวิ่งแล้วมาแล้วมันก็เข้าไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่ออกมามันก็จะโผล่ออกมาแล้วทุกคนก็จะรอต้อนรับรถต้นไม้คือพังหมดตอนนี้นะครับทุกคนอ่ะมันจะต้องยังไงเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่เดิมกลับไปกินน้ำแล้วมันก็จะมาที่เดิมนะอ่ะแล้วมันก็กลับมาที่เดิมมันก็กลับไปที่เดิมรอบนี้จะหยิบไม้ละต้องหยิบไม้มาวางขวมนาดก่อนนะมันก็กลับไปที่เดิมแล้ววนแล้วมันก็จะกลับมาที่เดิมทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันไม่ให้มาตรงนี้หยุดโมไหวไหมมีพี่แบบมีน้องแบบนี้ไม่ไหวมีใครไหวไหมไม่มีหยุดดีดก่อนมาคุยกันดีๆอยากจะเข้าบ้านไหมอยากจะเข้าบ้านไหมฮะสโนฮะเควินไม่ต้องไปไล่เขาหยุดเละเทะหมดแล้วเละเทะหมดแล้วสโนมันเละเทะหมดแล้วได้ยินไหมลูกเฮ้ยแล้วเควินก็คือนั่งรอให้เขาวิ่งใช่ไหมแล้วหนูก็จะวิ่งไล่เขาใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องกลับไปที่เดิมเลยนะป้าปิดรูแล้วนะไม่ต้องนะมันเละเทะไปหมดแล้วนะสนุนะฮะเป็นอะไรทำไมถึงเป็นเด็กแบบนี้ฮะมันอเลิร์ตอะไรป้าต้องเปลี่ยนย่าหมดแล้วเนี่ยฮะมันเละเทะแล้วเควินหนูก็นั่งที่เดิมไม่ไปไหนเลยเหรอฮะไม่ไปไหนเลยเหรอครับรอสโนวิ่งแล้วหนูก็จะวิ่งไล่สโนใช่ไหมไม่ต้องวิ่งเข้าไปตรงนู้นแล้วต้นไม้ป้าพังหมดแล้วสโนต้นไม้ป้าพังหมดแล้วมันพังหมดแล้วเข้าใจไหมฮะเข้าบ้านได้แล้วเช็ดเท้าเข้าบ้านหยุดเลยนะอย่าดื้อนะแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรต้นไม้ทำไมตรงนี้มันพังไปหมดหนูก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็มีแต่ดินใช่ไหมตอนนี้บ้านก็คือมีแต่ดินก็คือวุ่นวายมากเลยฮะหนูวิ่งเข้ามาจนเหนื่อยๆทุกคนเหนื่อยหมดฮะแล้วคิดว่าป้าเหนื่อยไหมฮะทุกคนคิดว่าทุกคนเหนื่อยแล้วทุกคนคิดว่าป้าเหนื่อยไหมอ๋อป้าอยากเลี้ยงผมเองป้าก็ต้องยอมเหนื่อยอย่างนี้ใช่ไหมหนูคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะป้าไม่ได้คิดแบบนี้นะป้าคาดหวังว่าทุกตัวจะต้องเรียบร้อยบ้างนะเข้าใจนะเควินนะยิงโมแล้วหนูไม่ออกมาจากตรงนั้นเลยเหรอหนูยืนทำอะไรอยู่ป้าจะพาไปหาเต่าป้าตามหาแฮนเซลก่อนไม่ต้องเดินตามมานะหยุดอยู่กับที่เลยแฮนเซลแฮนเซลอยู่ไหนตามหาแฮนเซลก่อนแฮนเซลแฮนเซลแฮนเซลอยู่ไหนแฮนเซลโรมี่แฮนเซลอยู่ไหนฮะอุ้ยเควินหนูไม่ขยับเลยเหรอลูกเควินหนูตัวแทบจะกลืนกับหญ้าอยู่แล้วนะลูกฮะลูกพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเข้ามาดูแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะครับกดคุยกันกดคอมเมนต์กดแชร์เดี๋ยวผมไปนั่งไล่อ่านย้อนสโนไม่แกล้งเควินนะไม่แกล้งเควินนะเอาบูแล้วไปนอนตากแดดทำไมตากแดดทำไมป้าป้าหาแฮนเซลอยู่สโนนี่คือที่สุดดื้อมากแฮนเซลอยู่ไหนอะแฮนเซลเดินเล่นอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เห็นอยู่เขาจะเดินออกมารับลมแต่พอเขาเห็นหมาตัวใหญ่ออกมาเขาก็จะหนีแล้วดูสโนขุดดินแบบเละเทะไปหมดเลยอ่ะคือแบบเนี่ยต้องทำสนามใหม่อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วฮะโหดีสุด
พอมีนิสัยแบบนี้สโนเควินหยุดไล่ไม่ต้องมาตรงนี้แล้วไม่ต้องมาตรงนี้เดินไปตรงนู้นเลยสโนเดินไปตรงนู้นเลยไม่ต้องมาตรงนี้แล้วเดินไปแฮนเซลแฮนเซลแฮนเซลอยู่ไหนวะหนูจะเข้าบ้านเองเหรอนี่มันที่นอนเก่าพจมานนะเดินออกมาเดินออกมาไปไปไปใช้เท้าเข้าบ้านแฮนเซลไปไหนวะแฮนเซลอาสโนจะเข้าบ้านยังเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวให้พี่ปังช่วยเช็ดเท้าเอาน้องเข้าก่อนตามหาแฮนเซลก่อนเละเทะมากปัง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 เดี๋ยวเช็ดเท้าน้องเข้าให้หน่อยเช็ดเช็ดแบบสะอาดสะอาดเลยอะข้างนอกดินเยอะมากพี่ตามหาเต่าอยู่โอเครอพี่ปังตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ปังจะมาเช็ดเท้าทีละตัวเข้าห้องโอเคโอเคนะโอเค1 2 3 4 5โอเค5ตัวครบฟ้าเป็นแพนิคช่วงนี้ทุกคนจะบอกให้ว่าตอนนี้ผมมีอาการแบบแพนิคเป็นโรคแบบวิตกจริตอ่ะเป็นแบบกลัวไม่โอเคกับอาการนี้ของตัวเองมากๆแล้วก็เครียดอยู่หลายเรื่องตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเนาะบางทีเรามีเพจแล้วก็นี่แหละระบายได้ระดับหนึ่งแต่ระบายมากก็ไม่ดีมันจะดูเป็นการบ่นเกินไปแต่แบบตอนนี้มันยุ่งเหยิงเลี้ยงหมาเยอะก็อย่างนี้ละครับต้องทำใจยอมรับแต่ตอนนี้กำลังหาแฮนเซลอยู่แฮนเซลไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วผมยังเห็นแฮนเซลอยู่เลยแล้วทีนี้แม่ปล่อยสโนออกมาพร้อมกับแฮนเซลแฮนเซลก็เลยหนีไปแฮนเซลใครเคยเป็นอาการแพนิคเล่าแชร์ให้กันได้นะผมเป็นขั้นที่แบบขับรถไม่ได้ขับรถไม่ได้แล้วมือสั่นต้องจอดรถอ่ะเป็นรุนแรงเหมือนกันนะอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์นิดนึงเพราะว่ารู้สึกแบบเครียดเกินเวลาทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วมันจะเป็นแพนิคแต่ว่าเห็นหลายๆคนเขาก็เป็นคล้ายๆกันก็ปูก็แปลกดีเพิ่งมาเป็นเฮนเซลอยู่ไหนลูกเฮนเซลเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวค่อยน่าจะหลบอยู่แฮนเซลไปไหนแฮนเซลแฮนเซลแฮนเซลไปไหนวะมาม่าเห็นเต่าไหมใกล้ไหนอ่ะอันนี้กำลังเช็ดเท้าอยู่นะทุกคนโรมี่ลูกฮิโมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกันแฮนเซลขอบคุณสำหรับคนที่ชมสีผมนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าคือไปถ่ายงานที่บริษัทมาก็สนุกดีครับผมรอติดตามอุ้ยเจอแล้วแฮนเซลเจอแฮนเซลแล้วนี่แฮนเซลมาแล้วฮัลโหลแฮนเซลแฮนเซลออกมาคุยกันหน่อยลูกหนูหลบสโนว์ใช่ไหมเพราะปกติจะไม่ปล่อยให้ออกมาเล่นกับสโนว์แฮนเซลออกมาลูกมาแฮนเซลโอ้โหแฮนเซลตัวเบลเลอร์เลยทุกคนแฮนเซลมาแล้วโอ้ยกว่าจะเจอใหญ่ไหมล่ะเบลเลอร์เลยตอนนี้เลี้ยงข้างนอกได้แล้วตัวใหญ่มากแฮนเซลเอเวอร์บอดี้แฮนเซลมาแล้วแฮนเซลไปเดินตรงนี้เหนื่อยตามหาจนเจอเฮลโลเฮลโลแฮนเซลปากยังเต็มไปด้วยหญ้าอยู่เลยตัวใหญ่แล้วนะสวยไหมแฮนเซลตอนนี้มีตัวเดียวแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ดีๆก็เสียนะครับแบบอยู่ดีๆก็แบบตัวนิ่มเองเลยอ่ะคาดว่าเป็นเพราะว่าท้องผูกเพราะว่าเต่าเนี่ยโรคที่น่ากลัวที่ตามมาคือแบบบางทีอาหารไม่ย่อยนะอันนี้ตัวเบลเลอร์แหละอ่ะเดี๋ยวไปเด้อ
หนูไปเดินเล่นนะจ๊ะโอเคทุกคนวันนี้เราไลฟ์กันแค่นี้นะครับผมก็เหนื่อยเดี๋ยวอีก2วันพี่ป้างกลับประเทศแล้วตอนนี้ก็สามารถก็ไปแล้วเหมือนกันก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็คือไม่ต้องฝืนเพราะว่าการทำงานกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันละเอียดอ่อนไม่สามารถปล่อยปะละเลยได้ถ้าแมวหลุดขึ้นมาหรือหมาหลุดขึ้นมาเนี่ยบางทีแบบมันเสียหายอ่ะเราต้องการคนที่เขาแบบทำได้จริงๆเนาะก็เพราะฉะนั้นก็กำลังไล่ดูเช็คคนเก่าๆอยู่ที่สมัครเข้ามาเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ไว้เจอกันนะครับลาไปด้วยแฮนเซลเพราะแฮนเซลไม่ค่อยได้ออกกล้องแหมตัวเบลอเลยเห็นไหมเทียบกับอีกนิดเดียวจะใหญ่เท่าหัวแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ